พี่กระเจ๊ะเจ้ามันไม่ใช่หรอพี่ผู้ต้องหาอีก2คนนั่นเป็นคนไทยหรือเป็นคนพม่านะครับคนพม่าครับเส้นทางเนี่ยใช้จากเมืองเชียงรายเนี่ยก็ไปออกทางเชียงแสนครับทางช่องทางธรรมชาติที่เชียงแสนนะครับเรารู้ตัวผู้ก่อเหตุและเราขอความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมครับใช่ครับตอนนี้รู้ตัวแล้วฮะอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะออกหมายจับครับทั้งหมด3คนครับ3คนนี่3คนนี่1เคสนะฮะแล้วก็เคสประดุอีก1คนนะครับครับแต่ตัวละครตัวเดียวกันคนที่เป็นคนสั่งการเนี่ย1คนแล้วก็ผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยกับนายพิเชษเนี่ยจะมี2ครั้งอยู่ครับครั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งครั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งครับก็ฝากว่าขอให้ในเบื้องต้นนะฮะถ้าพบความผิดปกติหรือผิดสังเกตใดๆเนี่ยขอให้ช่วยแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเร็วนะฮะทางเราก็มีสายตรวจหรืออะไรจะรีบเข้าไปยังพื้นที่ที่แล้วไปตรวจสอบนะฮะสองเนี่ยมาตรการในเรื่องของการป้องกันร้านทองนะฮะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าอย่างน้อยร้านทองประมาณ 90% ทั่วประเทศเนี่ยเขามีลูกกงกันหมดแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดร้านทองที่อยู่ห่างไกลเนี่ยนะครับขอให้มีมาตรการในการที่จะดูแลทรัพย์สินของตนเองด้วยนะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นเขาเรียกอะไรสิ่งเล้าให้กับคนร้ายที่จะไปก่อเหตุหรือกระทำความผิดนะครับ